ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Manager Game Review รายการที่นำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมมีเนซังจะมารีวิวเกม Darkness Reborn ซึ่งเป็นเกมแอคชั่น RPG บนสมาร์ทโฟนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่คิดว่าเกมบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมีแต่เกมแนวแคชชวลที่เหมาะสำหรับเด็กกับผู้หญิงเนี่ยผมแนะนำให้ลองเล่นเกมนี้ดูนะครับแล้วความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปเริ่มต้นสร้างตัวละครจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3อาชีพนะครับก็จะมีวอริเออร์หรือนักรบนะครับก็จะใช้อาวุธเป็นหอกกับโล่มีพลังโจมตีกับพลังป้องกันที่สมดุลกันนะครับคุโนอิจินะครับก็จะเน้นที่ด้านพลังโจมตีกับความว่องไวนะครับเดวิลฮันเตอร์หรือนักล่าปีศาจนะครับก็จะถนัดด้านการโจมตีระยะไกลด้วยอาวุธหน้าไม้นะครับซึ่งทั้ง3อาชีพนี้เนี่ยเฉพาะเดวิลฮันเตอร์นะครับที่จะต้องปลดล็อกด้วยเงินในเกมหรืออาจจะเติมเงินซื้อนะครับถึงจะเอามาเล่นได้นะครับแล้วก็พอเราเลือกตัวละครแล้วเนี่ยเลือกอาชีพแล้วนะครับคือจะไม่สามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตาได้นะครับทุกคนจะเริ่มต้นหน้าตาจะเหมือนกันหมดแต่ว่าพวกไอเทมสวมใส่ต่างๆเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนรูปร่างได้ตามไอเทมที่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ายิ่งใส่ไอเทมแรงๆเนี่ยก็จะดูเท่ขึ้นนะครับพอเราเข้าเกมมานะครับเราจะมาอยู่ในเมืองซึ่งเร าจะได้พบกับผู้เล่นคนอื่นนะครับที่จะสามารถพูดคุยหรือว่ าเพิ่มเพื่อหรือส่งข้อความหากันได้นะครับในเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองโล่งๆนะครับก็จะไม่มีคือมี NPC อยู่แค่ตัวเดียวนะครับเป็น NPC สำหรับปลดล็อกฮีโร่แล้วก็เป็นสล็อตหมุนสำหรับรุ่นรางวัลในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็นเมืองโล่งๆวิธีการเข้าดันเจี้ยนนะครับให้เรากดเข้าไปที่ไอคอนรูปแผนที่ตรงมุมขวาล่างนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเล่นดันเจี้ยนซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนตามในเรื่องนะครับที่เราจะต้องเล่นเพื่อปลดล็อกด่านใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับก็พอเราเลือกที่จะลงดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีบอกว่ามันจะมีให้เลือกระดับความยากนะครับซึ่งจะมีเลเวลที่แนะนำว่าควรจะต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะสู้ได้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่ามีโอกาสได้ไอเทมอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะซื้อพวกโพชั่นสำหรับเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่ม MP ได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกตัวบูสต์ EXP ได้โดยการลงดันเจี้ยนในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเสียค่าสเตมิน่าด้วยนะครับซึ่ง อย่างอันนี้เป็นระดับปกติก็คือจะเสียแค่2แล้วถ้าเป็นระดับยากหรือว่าเชี่ยวชาญก็จะเสียเพิ่มขึ้นนะครับเกมเพลย์ก็จะเป็นแนวแอคชั่นนะครับที่เราจะต้องบังคับตัวละครแล้วก็โจมตีต่อคอมโบใช้สกิลด้วยตัวเองนะครับโดยตามฉากเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ต่างประเภทต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกับดักบางทีก็จะมีกับดักหรือว่ามีพวกสิ่งของที่เราสามารถทำลายได้เพื่อที่จะเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ท้ายฉากเนี่ยก็จะมีบอสประจำด่านนะครับซึ่งสำหรับด่านนี้เนี่ยมันคือมันสั้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นด่านที่จะต้องเจอกับบอสตามเนื้อเรื่องนะครับโดยตัวบอสเนี่ยระดับความยากเนี่ยก็คือพอสมควรนะครับคือมันไม่ได้แบบโง่ที่จะให้เราแบบยืนตีเฉยๆได้นะครับเราต้องคอยดูจังหวะแล้วก็เข้าไปอันมันคอยหลบเป็นจังหวะด้วยนะครับโดยสกิลของตัวละครเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับก็จะมีสกิลหลบนะครับสกิลโจมตีแล้วก็สกิลพิเศษกับสุดท้ายก็จะเป็นสกิลท่าไม่ตายนะครับอันนี้จะเป็นสกิลท่าไม่ตายแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีสะสมเกตได้จนเต็มเนี่ยก็จะสามารถใช้ Red Mode ซึ่งจะเป็นโหมดแบบ เพิ่มพลังโจมตีแบบมหาศาลนะครับThank you.
่าได้ก็จะมีคาสิโนเท่แล้วก็ดรอปไอเทมนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ไปแล้ว1ครั้งนะครับพอเรากลับเข้ามาเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะสามารถใช้ระบบบอทให้มันเล่นให้อัตโนมัติได้นะครับไอเทมที่เราได้มาเราสามารถตรวจสอบได้ที่ไอคอนรูปกระเป๋านะครับก็ตัวละครเนี่ยจะสามารถใส่ไอเทมได้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งมันจะมีค่าความทนทานอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องคอยซ่อมไอเทมเหล่านั้นด้วยนะครับก็สำหรับไอเทมที่ได้มาเป็นแบบไอเทมที่เราต้อง identify ตรวจสอบก่อนนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ฟรี3ครั้งต่อวันนะครับหรือถ้าเป็นสถานะ VIP นะครับก็จะสามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนะครับไอเทมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5เกรดนะครับก็จะมีเกรดสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับซึ่งไอเทมที่เป็นเกรดสูงๆเนี่ยในระดับเลเวลเดียวกันก็จะมีค่าสถานะสูงกว่านะครับแล้วก็จะมีค่าสเตตพิเศษด้วยนะครับแล้วก็สามารถตีบวกได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสล็อตเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เพชรได้นะครับเดี๋ยวผมขอติดตั้งไอเทมเปลี่ยนไอเทมก่อนวิธีการตีบวกไอเทมนะครับก็คือเราเลือกไอเทมที่จะทำการตีบวกนะครับแล้วก็เลือกใส่ไอเทมที่เราไม่ใช้นะครับลงไปก็จะเป็นการเพิ่มระดับของไอเทมนะครับก็เลือกได้ว่าเราจะใช้เงินในเกมหรือว่าจะใช้โซนะครับซึ่งเป็นหน่วยเงินจริงนะครับนี่ก็คือตีบวกเพิ่มไป4ขั้นนะครับส่วนวิธีการใส่เพชรก็คือไอเทมนั้นจะต้องมีสล็อตนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้นะครับมีสล็อตก็จะใส่เพชรได้ก็เราเลือกติดตั้งนะครับไอเทมนี้ก็พอถูกใส่เพชรเข้าไปก็จะมีค่าสถานะเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการได้ไอเทมหรือเพชรมานะครับนอกจากการลงดันเจี้ยนนะครับก็จะมีระบบคราฟไอเทมนะครับหรือที่เกมนี้เรียกว่าเวิร์กช็อปนะครับก็เราสามารถเลือกที่จะคราฟไอเทมต่างๆได้นะครับโดยไอเทมที่คราฟได้เนี่ยมันจะสุ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็บางทีโอกาสที่เราจะได้เจอโอกาสเราจะมีสิทธิ์คราฟไอเทมแรงเนี่ยก็จะมีเวียนมาเป็นบางทีนะครับพวกไอเทมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็หาได้จากดันเจี้ยนนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของระบบสกิลนะครับโดยสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็จะมีแบบกดใช้หรือ active skill นะครับแบบติดตัวหรือที่เรียกกันว่า passive skill นะครับส่วนสกิลฮีโร่เนี่ยจะยังไม่เปิดใช้นะครับโดยแบบกดใช้เนี่ยจะแบ่งแยกย่อยออกมาอีกเป็น5ประเภทนะครับก็คือจะมีสกิลพื้นฐานที่เป็นสกิลท่าโจมตีปกติอันนี้สกิลช่องที่1จะเป็นพวกสกิลหลบหลีกนะครับสกิลหลบหลีกหรือสกิลป้องกันนะครับช่องที่2จะเป็นสกิลโจมตีนะครับส่วนช่อง3จะเป็นสกิลพิเศษที่เป็นสกิลสำหรับที่เป็นโจมตีแบบชาร์จได้หรือว่าอาจจะเป็นบัฟพิเศษนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นสกิลท่าไม้ตายที่จะกินมานามากแล้วก็มีพลังโจมตีสูงนะครับก็การอัปเกรดเนี่ยจะใช้ได้ทั้งเงินในเกมหรือว่าใช้เงินจริงก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราเลือกที่จะใช้เงินในเกมเนี่ยจะต้องคิดดูให้ดีๆด้วยนะครับว่าเราอยากที่จะใช้สกิลไหนเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะอัพทั้งหมดเนี่ยคือเงินไม่พอแน่นอนนะครับแล้วก็เลือกอัพเฉพาะสกิลที่จำเป็นที่เราอยากจะใช้จริงๆนะครับส่วนพวกสกิลติดตัวเนี่ยก็พอเราอัพเกรดไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะถือว่าตัวละครนั้นใช้งานสกิลนั้นตลอดเวลานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโหมดการเล่นอื่นๆบ้างนะครับอย่างอันนี้เป็นโหมด versus หรือ PVP นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4แบบนะครับก็จะมีแบบสู้กับ AI อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับเพื่อสำหรับเป็นเหมือนโหมดฝึกซ้อมนะครับ
แบบเลือกคู่ต่อสู้เองหรือว่าแบบอันดับรายคนเนี่ยก็คือจะไปการสู้เพื่อเก็บคะแนนส่วนตัวนะครับเก็บค่าชื่อเสียงส่วนตัวซึ่งแบบแรกเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกที่จะตั้งห้องเพื่อที่จะให้เพื่อนที่เรารู้จักเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ส่วนแบบอันดับรายคนเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสุ่มนะครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นแบบเป็นอันดับกิลด์นะครับก็คือจะต้องเราจะต้องมีกิลด์ก่อนนะครับถึงจะเข้าโหมดนี้ได้แล้วก็จะเป็นการสู้เพื่อสะสมคะแนนกิลด์นะครับพอเราเลือกเข้าไปในโหมดไหนก็ตามเนี่ยนะครับการต่อสู้เนี่ยจะต้องเสีย Battle Ticket นะครับซึ่ง Battle Ticket เนี่ยจะเพิ่มให้มันจะเต็มอยู่10ใบนะครับซึ่งมันจะเพิ่มให้1ใบทุกๆ30นาทีนะครับก็เราเลือกเข้าไปนะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบ3ต่อ3นะครับเป็นการต่อสู้3ต่อ3เก็บคะแนนค่าฝ่ายตรงข้ามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับใครที่คิดว่าถ้าเจอผู้เล่นเลเวลสูงๆแล้วจะสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะปรับให้ค่าสถานะมาใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เรื่องความแตกต่างของอาชีพเนี่ยก็ไม่มีอาชีพไหนที่แบบได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นการวัดกันที่จังหวะกับฝีมือนะครับพอเล่นแบบนี้แล้วมันอาจจะแหลกนิดนึงในฉากมันก็จะมีไอเทมให้เราเก็บด้วยนะครับเราก็อาจจะไปหาเก็บไอเทมเสริมพลังก่อนนะครับโดนลุมหน่อยไอเทมไม่ออกเลยโชคดีปัดมันตกพอดีนะครับเราสามารถที่จะดันศัตรูให้ตกขอบได้นะครับลุมครับลุมอันนี้ต้องลุมครับไอเทมเดี๋ยวอุ๊ยอันติของนินจาอุ้ยโดนผัดตกมั้งคะแนนเรายังนำอยู่เนี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วใกล้จบเกมแล้วชนะนะครับอีก2โหมดสุดท้ายนะครับก็คือดันเจี้ยนสังกัดธาตุนะครับเป็นการสู้กับมอนสเตอร์เป็นเวฟนะครับทำกำจัดศัตรูให้หมดก็สะสมคะแนนแบบเป็นรายสัปดาห์นะครับเก็บคะแนนรายสัปดาห์แล้วก็พอจบในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็คือดูว่าใครได้อันดับคะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลไปตามอันดับที่กำหนดนะครับอีกอันนึงจะเป็นบอสเรสนะครับโดยเราจะต้องต่อสู้กับมังกร2หัวเบเฟกอลนะครับถ้าเกิดฆ่าได้เนี่ยเราก็จะได้ไอเทมแรร์มานะครับแล้วก็จะสามารถท้าสู้กับบอสเรสในระดับสูงได้นะครับซึ่งเราสามารถรวมทีมกับเพื่อนได้สูงสุด6คนนะครับก็
การที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยก็จะต้องเสียค่าสเตมินาถึง5แต้มนะครับมันก็จะมีคาสินโชว์ให้ดูนิดหน่อยนะครับโอ้โหแหลกแหลกมีอยู่6คนมันก็อาจจะแหลกหน่อยนะครับคือเราต้องฆ่ามอนสเตอร์ลูกน้องมันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะถูกดึงตัวเดฟกอร์มันจะถูกดึงให้เข้ามาอยู่ใกล้ให้เราตีได้นะครับคือมันอาจจะแหลกหน่อยมันก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับต้องขออภัยด้วยก็พอฆ่าได้มันก็จะมีการจัดอันดับนะครับแล้วก็จะใครคะแนนสูงก็ได้ไอเทมแลไปนะครับสรุปนะครับ Darkness Reborn เนี่ยมีกราฟิกที่สวยงามนะครับแล้วก็เกมเพลย์ที่สนุกเร้าใจดีครับพวกระบบต่างๆในเกมเช่นการอัปเกรดไอเทมหรือว่าอัปเกรดสกิลหรือว่าการคราฟไอเทมเนี่ยก็สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นเกมRPGมาก่อนก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ในเวลาไม่นานนะครับในขณะที่ระดับความยากของเกมเนี่ยก็ถือว่าท้าทายฝีมือของฮาร์ดคอร์เกมเมอร์พอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มองหาเกมแนวแอคชั่นบนสมาร์ทโฟนเล่นอยู่ก็ขอแนะนำให้ลองดู Darkness Reborn นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ